น้องชิงชิงก็เป็นน้องร่วมช่องเป็นนักแสดงร่วมช่องแล้วก็ได้รู้จักจริงๆเลยเนี่ยก็คือผ่านทางน้องนัทซึ่งนัทเนี่ยเขาก็เล่นละครกับผมตั้งแต่เรื่องแรกเราก็จะแบบพูดง่ายๆคือถ้าใครได้ดูละครเนี่ยก็จะมีสโลแกนว่ามีเวียต้องมีนัทมีนัทต้องมีเวียก็คือเล่นละครกันทุกเรื่องนะฮะจนแบบบางเรื่องเราไม่เจอกันบ้างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะจริงๆมาทำมาทางนัทนัทพามาแนะนำให้เวียรู้จักอย่างนั้นแหละก็ใช่ครับผมคือน้องชิงชิงกับนัทนี่อยู่ในสถานะไหนพี่แบร์เราผมก็ให้กำลังใจเขาตลอดครับคอยเชียร์อะไรเงี้ยคือแสดงว่าเขาจีบจริงๆอยู่จริงๆนะจีบอยู่จริงๆครับแต่เป็นการร่วมทริปนะคะเฮียมีการไปร่วมทริปด้วยกันใช่ครับก็ทริปนั้นเนี่ยคือจริงๆผมเล่าหาความไม่หนึ่งผมเนี่ยไปเป็นสมาชิกใหม่ของจังหวัดนครนายกผมไปซื้อที่เพื่อที่จะแบบปลูกต้นไม้ถ้าใครตามแบบ IG ผมนะผมก็จะมีแบบที่ติดหน้าปลูกต้นไม้แล้วผมตามสไตล์ผมอ่ะแล้วผมก็จะชวนทุกคนที่ผมเจอว่าเฮ้ยใครว่างอ่ะอยากจะให้มาอะไรเงี้ยแล้วก็ชวนนัดไปหลายรอบเหมือนกันเล่นละครด้วยกันเรื่องล่าสุดผู้บ่าวอินดี้อะไรเงี้ยแล้วก็วันนั้นก็คือไปแต่ว่านัดยังไม่ได้มาตั้งแต่แรกโทรมาพี่ผมตามไปได้ไหมมาเลยครับผมอยากให้คุณมามากเลยมาเลยอะไรก็มาครับก็เลยพาน้องชายที่มาด้วยแต่เรื่องแคปชั่นอะไรเงี้ยค่ะเรื่องภาพผมไม่ได้ตามที่น้องลงผมไม่ได้ตามไอจีมันทำแบบงอแงซีกล้องนี่หน่อยน่าจะไม่เกี่ยวกับผมนะวันที่เรียนกับภาพกับแคปชั่นที่ลงมาหลายคราวเดี๋ยวเขาโยงว่าเป็นการที่น้องมีใจให้พี่แล้วก็ลงภาพผมคิดว่าไม่แหละครับน่าจะเป็นการโยงกันไปโยงกันมาเพื่อให้เกิดความสนุกสนานบันเทิงอะไรขึ้นมากกว่ากับเบลล่าเฮียได้คุยกับเบลหรือยังคะตอนหลังจากที่มีข่าวก็ไม่ค่อยนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันก็ไม่มีอะไรน้องก็ไม่ได้มาถามอะไรผมว่าไปทำอะไรหรือว่าไปมีกิ๊กหรืออะไรหรือเปล่าเพราะว่าคือเขารู้จักผมดีครับว่าผมไปทำอย่างนั้นแต่พอน้องเบลออกมาสัมภาษณ์ที่บอกว่าเรื่องรู้ดีว่าต้องควรวางตัวยังไงให้เหมาะสมผมว่าเขาก็พูดในมุมของเขานะครับน่าจะไม่ได้ไปพาดพิงถึงใครกับการที่ชาวเหนือไปแบบจับโยงกันพี่เวียรู้สึกยังไงบ้างมันก็สนุกครับมันก็ผมว่ามันก็เนาะเราอยู่ในโลกที่มันเป็นโลกที่แบบโซเชียลอ่ะเราก็คงจะต้องคืออย่างเรื่องพวกนี้มันก็เกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะฮะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปหักห้ามหรือว่าไม่ให้ใครจับโยงหรือว่าคิดกันไปต่างๆนานาทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะคิดอะไรไปได้เรื่อยๆแต่ว่าในส่วนตัวเราเองซึ่งเราก็จะรู้ว่าเราทำหรือไม่ทำในส่วนของแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับจริงๆของนักแสดงทุกๆคนก็จะรู้ว่าคนที่เขารักเป็นคนอย่างไรเขาก็จะไม่มาสนใจอะไรกับข่าวที่มันไม่ได้เป็นความจริงอยู่แล้วครับกระชี้สรุปคือจริงๆกับเบลล่าเคยเจอกันไหมพี่เดียร์ก็มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่เราก็ต้องแบบวันนึงเราก็ต้องแบบเจอข่าวอะไรที่มันเข้ามาท้าทายเราบ้างแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นความจริงหรือว่าเป็นสิ่งที่เราตั้งใจจะให้มันเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับสรุปพี่เวียจริงๆกับเบลล่าเคยเจอกันมั้ยไม่เคยครับไม่เคยเจอกันเลยเหมือนน้องออกมาสัมภาษณ์ว่าเคยเจอกันว่าเคยไปร่วมทริปด้วยกันอะไรเหมือนกันว่าอาจจะฟีลว่าไปกันหลายคนไปกันหมดอะไรเงี้ยอาจจะเป็นการแบบถ้าจะผิดของน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆน้องก็รู้ครับว่าพี่เบลไม่ได้มาพี่เบลก็เขาก็จะไปเพราะคนที่เขาสนิทอยู่แล้วครับหรือว่าจะเป็นตอนสัมภาษณ์ตอนแรกน้องตกใจอาจจะแบบโลกๆแบบเหมือนเราแบบเข้าวงการใหม่ๆอะไรเงี้ยถ้าจำสัก10ปีที่แล้วพี่เบลหน้าแบ๊วๆแล้วก็เจอแบบกล้องเยอะๆก็อาจจะมีบ้างเป็นไปได้ครับแต่น้องจะพอเป็นข่าวอย่างงี้แล้วจริงๆได้คุยกับพี่เบลมั้ยครับไม่ได้คุยนะแต่ว่านัดก็จะมีคุยตลอดว่าแบบใช่ขอโทษด้วยไอ้เฮ็ดอะไรแบบตรงแบบเป็นข้าวอย่างไรบอกไม่เป็นไรไม่มีอะไรอยู่แล้วนี่อย่าไปซีเรียสเราให้กำลังใจแต่เคลียร์แทนนัดหน่อยค่ะนัดก็มีข่าวว่ามีแฟนฟิวมาแล้วโอ้ยเราก็รู้ครับเราก็รู้ว่าเรารู้เราว่าเขารู้ว่าเขาเคยมีแฟนเราก็ไม่ได้ไปวุ่นวายว่าเขาคุยกันหรือว่าเลิกกันหรือว่าอะไรกันตอนไหนครับพี่เวียครับเรื่องนี้กระทบความสัมพันธ์ของเรากับเบลล่าไหมไม่สิครับจะกระทบได้ยังไงครับในคนมองว่าเบลงอนเบลงอนอุ้ยเบลงอนอะไรแล้วก็ไปดูสิก็ยังคุยกันปกติแต่ว่าที่เฮียแบบเน้นไปบ่อยช่วงนี้นี่ไม่ได้แบบว่าเป็นการงอนใช่ไหมคะไม่เกี่ยวครับคือผมถ้าลองไปย้อนดูก็เกือบทุกภาพครับทุกภาพตั้งนานแล้วคนก็แซวเบลไหนคนก็มองว่าเป็นการตั้งใจขอน้องหมายถึงเรื่องอะไรฮะเรื่องที่คำสัมภาษณ์ของเบลที่บอกว่าควรจะวางตัวยังให้เหมาะสมส่วนนี้ก็ต้องการตั้งใจจะขอน้องจริงจริงผมว่าเขาน่าจะเป็นมันก็เป็นคำสัมภาษณ์ที่ปกตินะผมก็จะมีคนแท็กมาก็นั่งฟังบ้างผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นคำสัมภาษณ์ที่
ที่ในส่วนของน้องพูดก็ผมว่าก็ดีมากๆแล้วในส่วนของบิ๊กกับออกทริปกับน้องจริงๆถูกไหมคะโอ้ก็แล้วแต่นัดเลยครับก็ผมก็พี่แบบไม่ได้ชวนแบบโดยตรงอะไรเงี้ยก็เลยชวนนัดแล้วก็มาจริงๆสนิทมากไหมครับจับใช่ไหมคะมันจะกลายเป็นประเด็นอีกไปด้วยกันอีกมันก็ต้องมีบ้างแหละครับการจับหาข่าวมาคุยกันหรือว่าการเชื่อมโยงข่าวมันก็เกิดขึ้นได้เรื่อยๆกับทุกคนที่อยู่ในแสงสว่างอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับในส่วนตัวเวียสนิทกับน้องคิงคิงในระดับไหนคะก็ถ้าพูดโดยตรงก็คือก็สนิทผ่านนัดนี่แหละครับก็จะได้เจอเฉพาะที่เจอนัดนะครับแปลว่าในส่วนตัวคือไม่ได้มีการแบบนอกรอบมากไม่มีเลยครับผมไม่ใช่คนอย่างนั้นเนาะผมทำงานคือทำงานอะไรเงี้ยผมคงไม่คุยกับใครแบบหลายๆคนพร้อมกันหรือถ้าผมคุยจริงๆผมก็คงไม่มีชีวิตอยู่ครับครับแล้วทําไมล่ะทําไมล่ะแฟนคลับของข้าผมอ๋อเป็นไงเฮ้ยเค้าไม่ได้อะไรเพราะเค้ารู้อยู่แล้วว่าแบบพี่ก็แบบทำงานเยอะพี่ก็ไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เค้าบอกว่าน้องเคยเป็นน้องชอบเราเคยเป็นแฟนคลับพี่เบียร์แฟนคลับน้องเล่าให้ฟังครับว่าแบบโอ้โหแบบดูละครตั้งแต่เรื่องแรกแต่แบบปฐมอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราแก่ช้างแก่ช้างแค่นั้นเองครับกับคนที่บอกว่าน้องเขาพยายามเข้าหาพี่เวียมันพี่เวียรู้สึกยังไงผมก็โยงมันไปเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนก็วางตัวในของตัวเองที่ดีอยู่แล้วนะครับอย่างผมเองเนี่ยคือผมไม่ได้ยุ่งไม่ได้อะไรอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้มีความคิดที่จะแบบอะไรแบบนี้นะครับแล้วผมก็คือข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยผมมองว่าตอนแรกผมก็เป็นห่วงว่าแบบบางทีนัดเองเขาจะเข้าใจหรือเปล่าว่าแบบเวลาเกิดอะไรนี้ขึ้นมาซึ่งจริงพอได้คุยกันเขารู้ว่าอะไรคืออะไรครับผมแค่เป็นห่วงแบบคบกันมาตั้ง15ปีอะไรเงี้ยผมว่าเฮ้ยถ้ามีข่าวแล้วเฮ้ยอะไรเงี้ยแต่มีไปมาคือเขาก็รู้ครับว่าอะไรคืออะไรก็คุยกันแบบทุกวันอะไรเงี้ยเรียกว่าเฮียไม่เคยมีประวัติผมไม่มีประวัติด่างพร้อยใช่ไหมโอ้ยแค่ทำงานก็เหนื่อยแล้วปลูกต้นไม้ก็เหนื่อยแล้วคือนี่กับคอมเมนต์ของแฟนคลับที่บอกว่าถ้าเกิดว่ายังไม่เลิกยุ่งกับจริงๆแล้วจะเลิกติดตามผลงานผมเคยไปยุ่งอ่ะครับผมว่าผมไม่เคยไปยุ่งแบบในแนวชู้สาวกับใครเลยนะครับผมเอ็มที่ผมก็ทำงานแบบทั้งเอกก็ทำงานผมว่าเราอยู่ในวงการเนี่ยเราไม่ควรที่จะมีเรื่องอะไรแบบนี้นะครับทางนี้จะลงอะไรกับจริงๆต้องเว้นระยะอะไรไหมครับไม่ถึงจะลงอะไรอะครับเพราะคนชอบจับเอามาเชื่อมโยงด้วยว่าพี่เวียสื่อถึงอย่างนี้คือฝั่งผมอะผมไม่มีอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้ลงอะไรแบบนี้อยู่แล้วส่วนใหญ่จะลงอะไรที่คนไม่ชอบไลค์ด้วยเพราะภาพธรรมชาติป่าเขาน้ำเขาไม่ชอบชอบซิกแพคดูไลค์ชอบเคนอย่างนี้ฮะลงรูปฝั่งนู้นว่าแบบไม่ต้องมาซิกแพคแล้วไม่เคยไปยุ่งอะไรใครครับไม่เคยไปสั่งใครด้วยครับตัวจริงๆเขาไม่ส่งข้อความมาขอโทษที่เบียร์จนตัวนะครับก็จริงๆผ่านทางนัดครับเพราะนัดเขาก็จะคุยกับผมตลอดเพราะแบบใช่ผมขอโทษด้วยเรื่องเสียแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรครับเห็นว่าวันจันทร์เดี๋ยวออกงานกับน้องจริงๆมากไม่ทราบครับบ่ทราบจ้ะบ่ทราบจ้ะก็สรุปก็คือเวลาที่หนึ่งในใจไหมคะมีคนเดียวตั้งนานแล้วครับหลังจะฝ่ามรสุมแต่งเลยไหมครับฝ่ามรสุมแต่งเลยโอ้ยมันก็ไม่ถึงขั้นมรสุมนะครับก็เป็นเรื่องปกติเรื่องที่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยหรือจะต้องเติมหวานหน่อยด้วยการพาทริปหรือพาเบลล่าเข้าป่าจริงๆเนี่ยเรื่องของการออกทริปเนี่ยเรามีกันตลอดอยู่แล้วคือเรื่องหวานไม่หวานเนี่ยเราเติมบ้างไม่เติมบ้างแต่ส่วนใหญ่มันก็ต้องมีตลอดด้วยความที่แหมเราก็นะเราก็ต้องรู้ว่าผิดชอบหรือไม่ชอบอะไรเราก็ต้องพยายามแต่ด้วยความที่ช่วงปลายปีก็เป็นช่วงที่แบบผมก็จะมีทริปอยู่แล้วก็จะออกทริปก็มีชวนเข้าไปเห็นว่าเราไปยุโรปกันรู้ได้ไงครับเอาไปทำวีซ่ามาแล้วจริงเหรอใช่ค่ะมีคนเห็นว่าไปทำวีซ่าด้วยกันใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วไปจริงไหมเนี่ยครับ